Hey, Gordon. I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Half-Life. อยู่มาจะครึ่งชีวิตแล้วก็ยังไม่มีภาคต่อจากการรอคอยที่ยาวนานกลายเป็นมุกตลกแซวกันเรื่อยเปื่อยหยิบมาพูดเล่นกันจนเกลือไปหมดฮับไลท์3คอนเฟิร์มฮับไลท์3คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มบ้านน้องสิครับเบื่อแล้วเว้ยซึ่งณเวลานี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าฮับไลท์3มันยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าชาตินี้จะได้เล่นกันไหมแต่หลังจากผ่านมา11ปีนับจากฮับไลท์ภาคล่าสุดมันทำให้เกิดความสงสัยในกลุ่มพวกเราทีมงาน Gaming Dose ว่าฮับไลท์3มันยังจำเป็นอยู่อีกเหรอHalf-Life คือตำนานที่ยอดเยี่ยมในยุคของมันแต่ว่าในตอนนี้ยุคที่เรามีอะไรใหม่ๆออกมาเยอะมากแล้วบางเกมก็ยอดเยี่ยมมากจนกลายเป็นตำนานใหม่ของมันเองในยุคที่ทุกอย่างมันพัฒนามาขนาดนี้เนี่ยเรายังต้องการ Half-Life 3อยู่อีกเหรอถ้ามันออกมาจริงๆแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะสู้กับเกมยุคนี้ได้แต่ก่อนที่จะพูดได้อย่างนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไม Half-Life ถึงเป็นตำนานในยุคของมันและแชร์ในตอนนี้ผมขอพาพวกท่านย้อนกลับไปหาครึ่งชีวิตที่ผ่านมาของ Half-Life ย้อนเวลากลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วยุครุ่งเรืองของเด็ก90มันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายชาว PC จะต้องต่อเน็ตด้วยการดาวอัพเน็ตแรงแค่ 56K เท่านั้นและเกมคอนโซลยังไม่มีการต่อเน็ตมันเป็นยุคที่ PlayStation 1กำลังบูมสุดๆพวกเรากำลังสนุกกับ Tomb Raider Final Fantasy 7 Resident Evil Rockman X4 Twisted Metal และอะไรอีกมากมายที่ยิ่งพูดก็ยิ่งคิดถึงอ่ะในช่วงนั้นถ้าใครบ้านรวยก็จะมี PS1 เป็นของตัวเองส่วนใครไม่มีก็ต้องปั่นจักรยานไปเล่นบ้านเพื่อนหรือไม่ก็ไปเล่นร้านเกมชั่วโมงละ20บาท20บาทนี่โคตรแพงเลยนะสำหรับยุคนั้นแหละส่วนชาว PC ก็มีเกมเทพจาก Blizzard อย่าง Diablo, StarCraft, WarCraft นอกนั้นก็มีพวก Command & Conquer, SimCity แล้วก็ Doom คือพูดได้เลยว่านี่เป็นยุครุ่งเรืองของวิดีโอเกมเป็นช่วงที่เกมกำลังก้าวกระโดดจากสิ่งที่เรียกว่าเกมเฉยๆกลายมาเป็นสื่อบันเทิงแบบใหม่ที่มีเนื้อหาลุ่มลึกแต่ท่ามกลางบรรดาเกมเทพแห่งยุค90ณเวลานั้นได้เกิดประกายแสงดวงใหม่ผุดขึ้นมาท่ามกลางยักษ์ใหญ่หรือเขามีชื่อว่า Valve Valve Software กำเนิดจากพนักงานเก่าของ Microsoft 2คนนั่นคือ Gabe Newell กับ Mike Carrington และจากผลงานล่าสุดที่เขาพอร์ต Doom จาก DOS มาลงให้กับ Windows 95เขาก็แยกตัวออกมาตั้งบริษัทของตัวเองแล้วเริ่มโปรเจกต์เกมใหม่ของพวกเขาและจากความสำเร็จของ Doom ก็มีหลายเจ้าที่พยายามจะตามกระแสด้วยการสร้างเกม First Person Shooting ของตัวเองจนเกมเมอร์พากันขนานนามเกมแนวนี้ว่า Doom Clone บางเกมก็สำเร็จแต่หลายเกมก็หายไปซึ่งสิ่งที่ Valve พยายามจะทำก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนอื่นเพราะพวกเขาก็พยายามทำเกม First Person Shooting แต่สิ่งที่ Valve กำลังทำมันจะเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน Valve ซื้อสิทธิ์ในการใช้ Engine เกม Quake ซึ่งก็เป็น Engine จากผู้สร้าง Doom นั่นเองหรือถ้าเรียกอย่างเป็นทางการก็คือ id Tech 2แต่เข้ามาดัดแปลงอีกประมาณ 70% พร้อมกับใส่เทคโนโลยี Skeletal Animation ที่ทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวอย่างสมจริงสมจริงสำหรับช่วง1997นะชื่อเริ่มต้นของโปรเจกต์มีชื่อว่า Arrowhead เพราะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง The Mist ของ Stephen King ถ้าใครเคยดูหนังหรือว่าอ่านนิยาย The Mist ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับเพราะมันคือหนึ่งในคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยแต่ด้วยความที่ชื่อมันใกล้เคียงกับ The Mist มากไปเขาเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็น QuiverQuiver ที่แปลว่าซองใส่ลูกธนูอ่ะเปลี่ยนจากหัวธนูมาเป็นซองธนูก็ไม่ได้ห่างไกลเท่าไหร่ในช่วงนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับ Valve เพราะว่าโปรเจกต์เกมนี้มันดูใหญ่มากสำหรับทีมที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาแต่แล้ว Valve ก็ได้ Sierra มาเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่ก็เป็นสัญญาแค่เกมเดียวเพราะช่วงนั้น Sierra กำลังอยากจะมีเกมชูตติ้งของตัวเองยิ่งเป็นเกมที่ใช้ Engine Quake ด้วยเขาเลยยิ่งสนใจแต่ด้วยความที่ Valve ยังเป็นทีมเล็กอยู่ไงเขาเลยยังไม่อยากลงทุนเยอะและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเกมแรกของ Valve Software ก็ได้เปิดตัวในงาน E3 1997
จาก Arrowhead จาก Fever มาเป็น Half-Life ชื่อ Half-Life ถูกเลือกมาใช้เพราะว่ามันเข้ากับธีมไซไฟมันไม่คลีเช่และไม่เหมือนใครแถมยังมีอักษรกรีกที่เป็นตัวแทนในการคำนวณฟิสิกส์หรือที่เรียกว่าสัญลักษณ์ Lambda แต่อย่าถามผมว่ามันใช้คำนวณยังไงไม่รู้เอาง่ายๆคือเขาตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันเท่จบไหม Half-Life เป็นที่ฮือฮาอย่างมากด้วยการโชว์ระบบ AI ที่มีการตอบสนองหลายรูปแบบและแอนิเมชันที่ล้ำกว่าค่ายอื่นซึ่ง Valve ตั้งใจที่จะปล่อยเกมออกมาในเดือนพฤศจิกาปีนั้นเลยแต่ด้วยความที่พวกเขาอยากให้เกมมันดีที่สุดเขาเลยต้องเลื่อนมาออกพฤศจิกา1998ช้ากว่ากำหนดการเดิม1ปีเต็มๆแต่มันก็เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเพราะไม่งั้นมันคงไม่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Half-Life สุดยอดเกม First Person Shooting ที่เกมเมอร์รอคอยวินาทีแรกที่เกมนำเสนอคือการให้ผู้เล่นนั่งรถรางไปทำงานความรู้สึกจากใจผมที่ตอนนั้นยังเป็นเด็ก8ขวบยังฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมาก5นาทีกับการนั่งรถรางทำอะไรไม่ได้นอกจากชมวิวแล้วกว่าจะได้ลงไม้ลงมือก็อีก20นาทีจริงๆมันไม่นานขนาดนั้นน่ะแต่ผมฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าต้องไปใส่ชุดก่อนแล้วให้นักวิทยาศาสตร์มันเปิดประตูให้เนี่ยแหละครับแรงบันดาลใจให้ผมฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กไม่ได้จะเอาไปทำงานที่ไหนเลยจะเอามาเล่นเกมนี่แหละจะได้ไม่ต้องใช้บทสรุปเพราะว่ากูฟังออก Bring it on. แต่พอโตขึ้นมาหน่อยแล้วกลับมาเล่นอีกทีผมชอบบรรยากาศที่เขาสื่อออกมามันเป็นการเซตโทนที่เรียบง่ายและสมจริงให้เราเข้าใจว่าณสถานที่แห่งนี้เขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรามีส่วนร่วมยังไง Half-Life ให้เราสวมบทเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากอร์ดอนฟรีแมนนักวิทยาศาสตร์อายุ27ปีผู้จบการศึกษามาจาก MIT สาขาฟิสิกส์ทฤษฎีและเขากำลังไปทำงานสายจะว่าไปตอนที่ผมได้เล่นเกมนี้ครั้งแรกผม8ขวบแต่ตอนนี้ผมอายุจะเกินกอร์ดอนฟรีแมนแล้วอะไม่อยากเชื่อเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าภาพส่วนใหญ่ที่คุณเห็นมันไม่ใช่ภาพแบบออริจินัลนะครับมันเป็นภาพแบบอัปเดตใหม่พวกเท็กซ์เจอร์กับโมเดลมันจะไม่ใช่แบบเก่าอันนี้ผมลองเทียบให้ดูระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่Sorry, I'm on duty, Mr. Sorry, sir. I've got to stay at my post. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. เกมเพลย์ของ Half-Life จะไม่เหมือน Doom หรือเกมอื่นๆแผนที่ของ Half-Life ไม่ได้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วเราหาทางออกฉากมันจะเป็นแบบเส้นตรงมีทางแยกนิดหน่อยทำให้เขาสามารถใส่สคริปต์ที่เป็นจังหวะตื่นเต้นซึ่งถ้าเป็นยุคนี้มันไม่ใช่ไรใหม่ละแต่ในยุคนั้นมันตื่นตาตื่นใจมากและแทบจะทุกเหตุการณ์คุณจะมีส่วนร่วมตลอดเวลาไม่มีการตัดเข้าคัตซีนคุณจะได้สู้กับเฮลิคอปเตอร์รถถังเอเลี่ยนหรือไม่ก็หาทางรอดจากเหตุการณ์ขับขันจะเอาตัวรอดยังไงจะสู้ยังไงหรือจะหนียังไงคุณคือคนตัดสินใจ Half-Life ไม่มีคำว่าด่าน1ด่าน2ด่าน3ไม่มีฉากของ Half-Life จะแบ่งเป็นบทแต่ละบทจะมีชื่อสั้นๆที่เป็นใจความของฉากนั้นคล้ายกับการอ่านหนังสือนิยายทำให้เรารู้สึกว่าเกมมันดำเนินตลอดเวลาไม่มีหยุดพักแต่การจะทำอย่างนี้เขาต้องแบ่งพื้นที่ในเกมออกเป็นส่วนแล้วค่อยโหลดขึ้นมาตอนที่ผู้เล่นเดินไปถึงจุดนั้นซึ่งนี่มันถือเป็นปัญหาระดับหนึ่งเลยนะด้วยความที่ฮาร์ดแวร์สมัยนั้นมันยังไม่แรงมากทำให้การโหลดฉากแต่ละทีอาจจะล่อเป็น1หรือ2นาทีถ้าอยากจะกลับทางเดิมมันก็ต้องโหลดอีกรอบเพราะมันคือการข้ามฉากนี่แหละครับความเหนื่อยหน่ายในวัยเด็กของผมแต่ถ้าเป็นคอมยุคนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับและด้วยแรงบันดาลใจบางส่วนจาก Resident Evil ในช่วงหนึ่งของเกมเราจะไม่ใช่แค่ยิงๆผ่านๆไปเราต้องแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อผ่านไปมันอาจจะเป็นปริศนาที่คุณต้องทำให้ถูกต้องหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ขวางทางอยู่และคุณต้องฆ่ามันให้ได้ไม่ว่าการแก้ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการกดสวิตช์กับการกระโดดแต่เกมมันแทบไม่บอกว่าให้เราทำอะไรคุณต้องสำรวจแล้วทำความเข้าใจเองและบางทีทางไปต่อมันเป็นแค่ช่องเล็กๆหรือทางเดินกิ่วๆนิดนึงอะ
ไม่มีเข็มทิศไม่มีจุดออบเจกตีฟคุณต้องสังเกตเอาเองว่ามันไปได้หรือเปล่านี่คือดีไซน์เกมในแบบยุค90แท้ๆเลยสมัยนี้ไม่มีแล้วมีอยู่เกมหนึ่งที่กล้าทำคือเกมซีรีส์โซทางกิวๆเล็กๆต้องหล่นลงไปถึงจะเจอทางไปต่อโหใช่เลยอ่ะเดี๋ยวแหละดีไซน์ยุค90ถ้าไม่ใช่ Dark Soul คงไม่กล้าทำอ่ะเกมสมัยนี้การอินเตอร์แอคทีฟกับ NPC ก็ถือว่าล้ำมากในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์กับรปภ.สามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางแต่เขาจะไปได้แค่ระดับหนึ่งพอถึงจุดที่คุณต้องไปด้วยการผ่านผลแบบโดดช่องลิฟต์ปีนบันไดมุดท่อแอร์ไต่เพดานถ้าเป็นอย่างนี้ NPC จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละไม่มาด้วยละและระหว่างทางที่คุณพามาด้วยถ้าคุณรักษาชีวิตเขาไว้ได้เขาก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างรปภ.จะช่วยเป็นกองหนุนส่วนนักวิทยาศาสตร์จะช่วยเติมพลังและในบางจุดเขาจะช่วยเปิดประตูลับที่มีไอเทมอยู่ข้างในแต่เอาจริงๆ AI เนี่ยน่าจะเป็นข้อเสียหลักของเกมนี้เลยถ้าเทียบกับเกมในยุคเดียวกันมันมีความอินเตอร์แอคทีฟมากกว่าใช่แต่เวลาเล่นจริงมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นอะ AI ที่เราพามาด้วยถ้ามันเดินไปติดอะไรนิดหน่อยมันก็ตามเรามาไม่ได้แล้วเราต้องเดินย้อนกลับไปไกด์ให้มันเดินพ้นขอบจะบ้าตายแล้วด้วยความที่ AI มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้เรารักษาชีวิตมันได้ยากมากพวกเด็กสมัยนี้ที่ชอบเล่นมุกคริสเรดฟิลด์ลูกน้องตายหมดอยากถามว่ารู้จักกอร์ดอนฟรีแมนหรือยัง อีกปัญหาหนึ่งคือการวางจังหวะที่ทำให้คนเล่นรับมือไม่ทันอยู่ๆก็เจอกับดักวันช็อตคิวอยู่ๆก็ตกสูง 5-6 เมตรถ้าพลังไม่พอก็เรียบร้อยบางทีศัตรูเกิดหลังเฉยเลยถ้าที่ผมเข้าใจนี่มันคือดีไซน์จากเกม Doom ใน Doom ภาคเก่าๆไงใครจำได้บ้างมันจะมีบางช่วงที่มันเหมือนโทรผู้เล่นน่ะกดสวิตช์ทีนึงศัตรูโผล่รอบตัวเก็บของทีศัตรูโผล่เต็มหลังอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแฟร์กับ Doom ไงเพราะว่า Doom กายมันเทพอ่ะยิงก็ไม่ต้องรีโหลดตกสูงก็ไม่เจ็บแต่กอร์ดอนเขาไม่ใช่ Doom กายไงแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าทีมสร้างเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Doom นี่แหละสมัยเล่น Half-Life ภาคแรกผมกด F6 รัวๆ Quick Save ตลอดทางเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างปี1998คือปีที่หอมหวานมากสำหรับวงการเกมทั้ง Metal Gear Solid ที่ออกมาเขย่าวงการ Resident Evil 2ที่สานต่ออย่างยอดเยี่ยมและอะไรอีกมากมายที่ยอดเยี่ยมพอๆกันแต่ Half-Life คือจุดสูงสุดณเวลานั้นหลายสำนักต่างยกให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการ They agree with me that you have limitless potential และในปีต่อมา Gearbox Software ก็ถูกก่อตั้งเพื่อพัฒนาภาคเสริมให้กับ Half-Life ในปี1999ภาคเสริมตัวแรกของ Half-Life ก็เผยโฉม Opposing Force ให้เรารับบทเป็น Adrian Shepard หนึ่งในกองกำลังทหารของสหรัฐที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ด้วยการสังหารทุกคนในศูนย์วิจัยเพื่อปกปิดความลับแหมเฮี้ยจริงเดี๋ยวเล่าเรื่องหน่อยแล้วกันศูนย์วิจัย Black Mesa เป็นศูนย์วิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาลโดยทำการทดลองอย่างลับๆจนถึงระดับที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องแดงออกไปก็จะไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติและหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาต้องเก็บให้ได้นั่นคือกอร์ดอนฟรีแมนOpposing Force มาพร้อมกับอาวุธใหม่ที่ภาคหลักไม่มีมีตั้งแต่อาวุธของทหารปืนกลหนักสไนเปอร์ไรเฟิลจนถึงอาวุธแปลกๆของพวกเอเลี่ยนที่มันแปลกซะจนเหมือนจะเอาฮาอย่างปืนเอเลี่ยนที่เอาเอเลี่ยนมาถือจริงๆแล้วป้อนลูกระเบิดให้มันพ่นออกไปหรือเพียงเอเลี่ยนที่มันติดอยู่บนเพดานในภาคนี้เราเอามาถือเป็นปืนใช้ขึ้นที่สูงแบบสไปเดอร์แมนมึงบ้าแล้วแล้วด้วยความที่เราเป็นทหารพวกทหารที่เคยไล่ยิงเราในเกมหลักจะเป็นพวกเราทั้งหมดยกเว้นพวก Black Ops ที่โดนสั่งมาให้เก็บเราอีกทีนึงแม่งเหี้ยซ้อนเหี้ยจริงๆผู้ทหารที่เป็นเพื่อนจะมีคลาสต่างกันบางคนเป็นเอนจิเนียร์ที่จะช่วยเปิดประตูลับบางคนเป็นหมอฮีลได้เหมือนตู้ยาและนอกจากฮีลผู้เล่นเขายังฮีลเพื่อนที่เป็นบอทได้ด้วยหรือบางคนถืออาวุธหนักยิงเก่งพอๆกับเราเลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมีความหมายมากขึ้นคุ้มค่ากับการช่วยให้มีชีวิตรอดมันดุเดือดโลดโผนกว่าภาคหลักแล้วก็นำเสนอมุมมองใหม่ที่เราไม่เคยเห็นถือเป็นเกมภาคเสริมที่ดีเกมนึงเลย Hey Calhoun Looks like we're in for a long day today Have a good one Calhoun ต่อมาในปี2001 Gearbox ก็ปล่อยภาคเสริมอีกตัวในชื่อ Blue Shift คราวนี้เราจะเล่นเป็น Barney Calhoun
หนึ่งในรปภ.ของศูนย์วิจัยแบล็กมีซ่าในภาคนี้มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่อาวุธก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาคหลักดีไซน์ฉากปริศนาก็ยังคล้ายๆกันและที่แย่ที่สุดคือเกมมันสั้นมากแค่2ชั่วโมงกว่าๆก็จบแล้วในขณะที่ภาคหลักกับ Opposing Force จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่ภาค Blue Shift มันมีความสำคัญในอนาคตเหมือนวาล์วสั่งให้ Gearbox ทำออกมาเพราะว่าเขาจะสานต่อแต่สานต่อยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีไม่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีทุกภาคแต่ผมชอบที่เขาทำให้มันคาบเกี่ยวอย่างแนบเนียน Blue Shift เริ่มพร้อมกับภาคหลักต่างฝ่ายต่างได้เห็นอีกคนอ๋อแล้วต้องบอกก่อนว่ากอร์ดอนฟรีแมนกับแมดดี้แคลฮูนเขาเป็นเพื่อนกันนะรู้จักกันแต่ว่า Blue Shift จะจบในช่วงครึ่งแรกของภาคหลักส่วน Opposing Force เริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของภาคหลักถ้าสรุปเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับกอร์ดอนฟรีแมนเขาร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่เหลือในการปิดประตูมิติด้วยการส่งกอร์ดอนเข้าไปฆ่านีฮิลแลนเอเลี่ยนตัวบงการที่ตั้งใจจะรุกรานโลกหลังจากที่กอร์ดอนเป่าหัวนีฮิลแลนซะจนชักดิ้นชักงอจีแมนชายในชุดสูทสีน้ำเงินที่แอบดูเข้ามาตลอดได้พากอร์ดอนเทเลพอร์ตออกมาและบอกว่าเขาประทับใจมากที่กอร์ดอนเก่งขนาดนี้เขาเลยยื่นข้อเสนอให้ว่าจะมาทำงานให้หรือตายแน่นอนว่ากอร์ดอนเลือกไม่ยากอยู่แล้ว Wisely done Mr. Freeman I will see you up ahead ส่วนเอเจนต์เชพเพิร์ดในภาค Opposing Force ก็เทพไม่แพ้กันแล้วก็ถูกจีแมนจับตาดูอยู่ด้วยแล้วจากข้าวบอสสุดท้ายจีแมนก็มาหาเอเดรียนอีกคนและด้วยความที่เขายังไม่มีงานมาเสนอให้แถมเอเดรียนก็เก่งมากแล้วก็รู้เรื่องมากเกินกว่าจะปล่อยไปจีแมนเลยขอกักตัวไว้ก่อนเอาไว้มีโอกาสจะงัดออกมาใช้ If for no other reason I have argued to preserve you for a time บาร์นี่แคลฮูนในภาค Blue Shift ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่เหลือเพื่อเทเลพอร์ตหนีออกมาจากแบล็กมีซ่าเขาทำสำเร็จและไม่ถูกจีแมนหมายหัวทำให้บาร์นี่กับนักวิทยาศาสตร์อีก3คนหนีรอดไปได้เรียกได้ว่าเป็นผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่หนีมาได้อย่างละมุนละม่อมแต่ก็เพราะว่าบาร์นี่มันเก่งนั่นแหละถึงได้รอดมาได้เอาเป็นว่า3คนนี้เทพทุกคนแต่ผมว่าเอเดรียนเทพสุดนะดูจากที่ลุยมาHalf-Life ไม่ได้ดังเฉพาะเกมหลักซึ่งจริงๆแค่นี้ก็ดังมากแล้วแต่ Half-Life ทำให้เกิดปรากฏการณ์ม็อดด้วยความที่เกมพร้อมให้ผู้เล่นปรับแต่งได้ตามใจชอบทำให้มันเกิดม็อดมากมายที่มาจากฝีมือผู้เล่นตั้งแต่แมปสร้างกันเองในทีม Deathmatch จนถึงระดับเกมใหม่ของตัวเองเลยสมัยนั้นนี่มีเยอะมากฮิตบ้างไม่ฮิตบ้างเยอะแยะไปหมดไอ้พวกคนขายแผ่นเถื่อนในไทยก็หัวใสอีกไปเอามายัดแผ่นรวมๆกันแล้วมาหลอกขายเด็กบอกเฮ้ยเนี่ยน้องภาคพิเศษเลยนะหนึ่งในเด็กที่ไปซื้อมาก็ผมนี่แหละไอ้สัตว์กู10ขวบยังหลอกเอาตังค์กูได้อีกแต่ในกระแสของการม็อดที่มาอย่างถาโถมในกระแสนั้นได้เกิดเพชรที่ตกผลึกออกมาจนวาลต้องคว้าเอาไว้ชื่อของเพชรชิ้นงามนั้นคือ Counter Strike จริงๆก็มีชื่อที่ดังไม่แพ้กันคือ Team Fortress แต่สมัยนั้นบ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักจากเกมม็อดกันเองสู่ภาคเสริม Official ของ Half-Life ความมันความดังกระฉ่อนของมันทำให้เกิดลีกเกิดการแข่งขันแบบ E-Sport เทียบเคียงกับ Quake ในตอนนั้นเลยส่วนบ้านเราก็ไม่แพ้กันเพราะ Counter Strike เนี่ยแหละที่ทำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เปิดกันทุกที่เด็กนั่งกันเต็มไปหมดและทุกร้านก็จะมีแต่เสียงหรือถ้าล้ำหน่อยก็จะเป็นเสียงเป็นป่าราบเลยเป็นป่าราบเด็กเกรียนสมัยนั้นหลายคนไม่รู้จัก Half-Life รู้จักแต่ Counter คือผมจำได้ว่าก่อนจะเป็น Counter Strike เนี่ยมันคือ StarCraft นะที่คนชอบไปเล่นกันที่ร้านเน็ตอะแต่ Counter Strike เนี่ยแหละที่ทำให้กิจการร้านเน็ตมันบูมมากๆรองลงมาก็คือร้าน PlayStation 1อ่ะในร้าน Play 1นี่มองเข้าไปทีไรจะเห็นแต่พวกรุ่นพี่หน้าโหดๆนั่งหวดวินนิ่งกันเพิ่งไปเตะบอลกันมาเหงื่อโซกตัวเหนียวก็ยังจะมานั่งเล่นเกมฟุตบอลอีกไม่รู้จะบ้าบอลอะไรขนาดนั้นในช่วงปี2000ผมรู้สึกโลกของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมันแบ่งกันชัดเจนมากในช่วงนั้นเด็กผู้หญิงจะอยู่กับอะไรแบบส่วนเด็กผู้ชายอย่างเราก็เป็นไงเด็ก90ทั้งหลายคิดถึงวัยเด็กกันบ้างไหมแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป2001ผ่านไป2002ผ่านไปเกมเมอร์ก็เริ่มถามหา Half-Life 2ซึ่งทาง Valve ก็ได้เปิดตัวในปีนั้นเลยว่ามันมีอยู่จริงและกำลังสร้างอยู่พวกเราก็ได้แต่ตั้งตารอภาคต่อของเกมในตำนานแล้วจากการเลื่อนกำหนดการขายกับดราม่าระหว่างฟาวกับผู้จัดจำหน่าย16พฤศจิกายนปี2004
ในที่สุด Half-Life 2ก็มาถึงมือพวกเรา Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. เปิดฉากด้วยการที่ G-Man ปลุกกอร์ดอน ฟรีแมนขึ้นมาพร้อมกับย้ำเตือนถึงหน้าที่ของเราแต่เขาไม่ได้บอกให้เราทำอะไรบอกแค่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วสูดกลิ่นควันในอากาศ So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. แค่ฉากเปิดก็โชว์เทพแล้วในช่วง2004ยังไม่มีใครทำแอนิเมชันหน้าตาตัวละครได้ขนาดนี้การยักคิ้วหลิวตามีผลให้เกิดรอยย่นอย่างเป็นธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่ามันจะเด่นเฉพาะตัวละครหลักพวก NPC ทั่วไปจะไม่ละเอียดขนาดนี้แต่ถึงเป็น NPC ธรรมดามันก็ยังดูดีกว่าอีกหลายเกมลองเทียบกับ Doom 3 อ่ะนี่คือ NPC ธรรมดาของ Doom 3 It was like a shockwave. It passed through the entire base. เทียบกับของ Half-Life 2 I see they took your suitcase too. They can't get away with this much longer. แต่ความล้ำยังไม่จบแค่นั้นระบบฟิสิกส์ Oh my god, physics! ทุกสิ่งที่ควรจะขยับได้มันขยับได้มีน้ำหนักอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วมันมีผลจากทุกอย่างทั้งจากตัวเรา NPC หรือแม้แต่แรงลมตอนผมได้เล่นครั้งแรกแทบช็อกอะสมัยนั้นผมยังเด็กมากยังตามข่าวเกมไม่เป็นผมเลยไม่เคยเห็นเทรลเลอร์ที่โชว์ในงาน E3 2003ได้เห็นครั้งแรกก็เล่นเองเลยว้าวจะไม่รู้จะว้าวยังไงอะทั้งกราฟิกแสงเงาเอฟเฟกต์แอนิเมชันฟิสิกส์นี่คือผลลัพธ์จากขุมพลังที่เรียกว่าซอร์สเอนจินในช่วงนั้นโปรดิวเซอร์ของ Doom 3พูดอย่างมั่นใจเลยว่า It Takes 4ของ Doom 3คือที่สุดของ2004เจอ Half-Life 2เข้าไปเงียบกริบแต่ผมว่ามันก็สวยทั้ง2เกมแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่า Half-Life 2มันเหนือกว่าจริงๆเนื้อเรื่องของ Half-Life 2ทิ้งห่างจากภาคแรกเกือบ20ปีแม้ว่ากอร์ดอน ฟรีแมนจะสามารถกำจัดนิฮิลแลนด์และหยุดยั้งการรุกรานจากมิติเซนแต่สิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่ากลับเข้ามารุกรานแทนพวกมันคือคอมไบจักรวรรดิจากต่างมิติที่ล่าอาณานิคมไปทั่วจักรวาลเป้าหมายของคอมไบคือการรวมเผ่าพันธุ์จากหลายมิติให้เป็นจักรวรรดิเดียวกันและพวกเราคือเหยื่อรายล่าสุดแม้ว่าเรื่องราวในภาคนี้จะดูสิ้นหวังตั้งแต่เริ่มแต่แค่ไม่กี่นาทีความหวังก็ปรากฏขึ้นบาร์นี่แคลฮูนที่เราเคยเล่นในภาค Blue Shift ได้โผล่มาช่วยกอร์ดอนก่อนที่เราจะถูกส่งไปยังคุกนรกจากรปภ.สุดเทพกลายมาเป็นสายลับแทรกตัวอยู่กับคอมไบและยังมีด็อกเตอร์คลายเนอร์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่รอดมาจากแบล็กลีซ่ากับดร.อีไลแวนส์อดีตหัวหน้าแผนกวิจัยของกอร์ดอนที่ตอนนี้เขากลายเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านคอมไบน์และดร.อีไลยังมีลูกสาวคนหนึ่งที่โผล่มาช่วยกอร์ดอนได้ทันเวลาเธอมีชื่อว่าแอเล็กซ์แวนส์ดร.ฟรีแมน I presume We better hurry ในช่วงภาคแรกแอเล็กซ์ยังเป็นเด็กตัวน้อยอยู่เรายังไม่เคยเห็นเธอด้วยซ้ำแต่มาในภาคนี้เธออายุไล่เลี่ยกับกอร์ดอนแล้วนั่นก็แปลว่าแล้วเธอจะมาลุยเป็นเพื่อนแม้ว่าพ่อของเธออยากจะเป็นพ่อตากอร์ดอนด้วยเหตุผลบางอย่าง Dad please แต่ณเวลานี้กอร์ดอนฟรีแมนก็ยังอายุ27เท่าเดิมนะครับเพราะในภาคแรกเขาโดนพาเข้าไปอยู่ในมิติลับที่ทำให้เวลาไม่มีผลกับเขามาในภาคนี้เขาเลยยังอายุเท่าเดิมแหมอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยอ่ะขอ27ไปอีกสัก20ปีได้ไหมแม้ว่าอะไรหลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปแต่บรรยากาศของมันก็ยังเป็น Half-Life ทั้งการใช้ตู้พยาบาลการต้องเจอกับศัตรูหลายแบบเพลงประกอบเท่ๆสไตล์เทคโนแม้ว่าฉากมันจะไม่เหมือนภาคแรกเลยแต่เราก็ยังรู้สึกว่านี่คือ Half-Life แต่สิ่งที่เด่นที่สุดนั่นคือการเล่นกับฟิสิกส์แค่เริ่มมาคุณก็สามารถหยิบข้าวของมาเคว้งเล่นได้คุณสามารถก่อลังขึ้นมาเพื่อปีนขึ้นที่สูงหรือจะโยนกระป๋องใส่หน้าตำรวจก็ได้ระบบฟิสิกส์จะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติยันในฉากนี้ผมต้องหลบหากระสุนที่มาจากคอปเตอร์พร้อมกับเห็นข้าวของรอบตัวกระเด้งกระดอนตามแรงลูกปืนนี่คือฟิสิกส์เพียวๆไม่ใช่การทำลายแบบสคริปต์หรือเวลาระเบิดลงถึงจะไม่มีบ้านพังกำแพงทะลุแบบ Battlefield แต่การได้เห็นข้าวของปลิวกระจายตามแรงอย่างสมจริงแม้จะผ่านมา10กว่าปีแล้วผมว่ามันก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่อะจนบางทีผมชอบกดเซฟเกมแล้วหันไปยิงระเบิดใส่ของเล่นแม้แต่พวกไอเทมที่เราเก็บได้มันก็เป็นฟิสิกส์หล่นได้กระเด็นได้เหมือนกันเก็บไม่ได้ของเต็มแล้วถือติดมือไปด้วยยังได้เลย
พลังเต็มแต่เดี๋ยวข้างหน้าก็ได้ใช้แล้ววะหยิบชาเขียวโออิชิติดมือไปด้วยและด้วยความเจ๋งของระบบฟิสิกส์เขาสามารถดีไซน์น้ำหนักของอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงแต่ให้เรารู้สึกว่ามันมีน้ำหนักอย่างที่มันควรจะเป็นรวมทั้งพวกแกรกดอร์ฟิสิกส์ของสิ่งมีชีวิตมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าระบบกายภาพของมันเป็นยังไงแม้มันจะไม่ใช่สัตว์ที่มีอยู่จริงคือตอนยังเป็นแอนิเมชันก็ดูดีตอนมันตายระบบฟิสิกส์ก็ดูดีแถมศัตรูบางตัวจะมีการเคลื่อนไหวที่อิงกับระบบฟิสิกส์อย่างเจ้าตัวนี้มันชื่อแมนแฮกเฮลิคอปเตอร์น้อยชอบไล่ตัดคนมันแค่จะพุ่งเข้ามาหาเราอะแต่การที่มันกระเด็นกระดอนตามแรงฟิสิกส์มันเลยทำให้เรารับมือมันยากเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆเกมนี้มันไม่ใช่เกมแรกที่โชว์ระบบฟิสิกส์ Max Payne 2ก็ทำมาก่อนแล้วแต่มันเป็นแค่ของประกอบฉากไม่ได้มีผลกับเกมเพลย์แต่ใน Half-Life 2ระบบฟิสิกส์จะผูกกับเกมการเล่นอย่างแนบเนียนอย่างเจ้าเพลียงเอเลี่ยนที่มันชอบจับสัตว์ขึ้นไปกินถ้ามีของอะไรไปแตะที่ลิ้นมันก็จะลากขึ้นไปเลยเพราะงั้นคราวนี้เราหลอกมันได้ลองหยิบอะไรอย่างอื่นไปแตะที่ลิ้นมันก็จะคว้าขึ้นไปเลยหรือจะให้มันจับถังระเบิดขึ้นไปก็ได้ปริศนาส่วนใหญ่ของภาค2จะเปลี่ยนเป็นการเล่นกับฟิสิกส์คุณจะทำยังไงให้ไม้กระดกกลายเป็นทางไปต่อจะทำให้ของที่จมน้ำอยู่ลอยขึ้นมายังไงตัวถ่วงน้ำหนักไม่มีคุณจะหาอะไรมาถ่วงแทนฟิสิกส์ในเกมนี้จะทำให้คุณคิดเหมือนอยู่ในโลกจริงในบางฉากคุณต้องหาทางที่จะไม่เหยียบพื้นถ้าเหยียบพื้นเป็นเรื่องคุณก็ต้องคิดเหมือนความเป็นจริงจะหยิบของอะไรมาใช้เป็นที่รองเท้าเหมือนตอนเด็กๆที่เราวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วก็จินตนาการว่าพื้นเป็นน้ำกรดห้ามเหยียบพื้นนะแล้วบางฉากมันก็เป็นพื้นน้ำกรดจริงๆแล้วเขายิ่งทำให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วยการใส่อาวุธสุดยอดมาให้นั่นคือ gravity gun คุณสามารถดึงดูดหยิบเขี้ยงอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ยึดติดกับฉากทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่เซนส์ของคุณด้วยความที่ทุกอย่างมันมีน้ำหนักเหมือนโลกจริงถ้าของหนักตกใส่ของบางก็จะมีดาเมจอย่างที่เราคิดแต่ถ้าของมันเบาไปไม่หนักพอมันก็ไม่มีผลสมมติคุณเอากล่องกระดาษมายิงใส่ซอมบี้มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากอะเพราะมันแค่กล่องกระดาษแต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าฮีเตอร์เหล็กอันนี้ปลิวแน่นอนหรือถ้าเป็นรถยนต์มันหนักเกินดูดขึ้นมาถือไม่ได้แต่คุณผลักมันได้รอให้ศัตรูมันเข้ามาใกล้ๆแล้วผลักใส่คือถ้าคิดว่าในโลกจริงมันน่าจะเจ็บมันก็จะเจ็บอย่างนั้นจริงๆยิ่งถ้าคุณมีความสร้างสรรค์คุณอาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกอย่างข้างหน้าไม่มี cover เลยลองหยิบอะไรสักอย่างมาถือเป็นโล่ตั้งเป็น cover หรือไม่ก็เอา cover นี่แหละยิงอัดแม่งเลยหรือคุณจะดูดระเบิดมายิงคืนเจ้าของก็ได้เกมอื่น quick time event เคลื่อนระเบิดคืน Half-Life 2เราทำเองเลยไม่ต้อง quick time event จริงๆถ้าคุณใจถึงพอคุณกด e หยิบด้วยมือเปล่าก็ได้คว้ากลางอากาศแล้วโยนคืนไปเลยโคตรเท่หรือถ้าเอาให้สร้างสรรค์กว่านั้นใช้ระเบิดตัวเองนี่แหละโยนลงพื้นดูดด้วยกราฟิตี้กันแล้วยิงออกไปกลายเป็นเกรเนตลอนเชอร์เฉพาะกิจเกมมันไม่ได้แนะนำให้เราทำแค่ว่าฟิสิกส์มันเป็นไปได้สุดยอดไหมฉากกับเหตุการณ์ของ Half-Life ก็จะทำให้เราได้รมเหมือนอยู่ในหนังจริงๆเขาก็ทำมาตั้งแต่ภาคแรกอะแต่ภาคนี้มันได้อารมณ์กว่าเยอะมันจะไม่ใช่แบบอ้างอิงมาตรงๆเหมือนที่เราเคยเห็นในเกมอื่นมันจะเป็นแบบได้ฟีลนั่นแหละได้ฟีลของการวิ่งหนีการจับกุมในแบบหนังไล่ล่าจราชนได้ฟีลพระเอกขับรถหนีการตามล่าแบบวินาศสันตโรได้ฟีลของการฝ่าดงซอมบี้ยิงหัวเรียงตัวแบบพระเอกหนังซอมบี้ได้ฟีลของการสู้กับหุ่นยักษ์แบบในหนังมนุษย์ต่างดาวคือหลายๆเกมเขาก็เคยทำแต่สิ่งที่ Half-Life ไม่เหมือนใครคือการให้ผู้เล่น in control 100%ไม่ได้เป็นฉากคัสซีนและไม่มีการจูงมือมันเป็นการเชื่อในสัญชาตญาณของผู้เล่นเขาแค่ใบ้นิดๆแล้วให้สัญชาตญาณของผู้เล่นมันพาไปในฉากนี้เราว่ายน้ำหนีพวกคอมไบไอ้พวกคอมไบก็ทั้งยิงทั้งผลักทั้งระเบิดลงมาเราจะดำลงไปลึกๆหลบแรงระเบิดหรือจะโผล่ขึ้นมายิงสวนเลยก็ได้หรือจะยิงให้ถังระเบิดก่อนที่มันจะผลักลงมาก็ได้เหมือนกันหรือในฉากนี้เราซิ่งแอร์บอสมาโดนไล่ยิงมาตลอดทางเลยเราจะขับฝ่าไปก็ได้แต่น่าจะโดนยิงยับหรือจะหักเข้าซ้ายเทคคัฟเวอร์นิดหนึ่งบรรยากาศมันอย่างกับ Mission Impossible เลยอะแต่เราตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้นเองนี่เป็นการดีไซน์เกมที่แนบเนียนและทำให้คนเล่นอินมากแต่ถ้าเทียบกันระหว่างภาค1กับภาค2ผมว่าภาค2มันเข้าถึงง่ายกว่าในภาคแรกมันจะสไตล์เกมยุคเก่าอะไอเทมทุกอย่างฟิกสไตล์ตัวเหลือพลังชีวิตเท่าไหร่ก็ต้องไปทั้งอย่างนั้นเหลือแค่ 2-3 นัดตายก็ต้องสู้ให้ชนะแล้วไปหาเก็บเอาข้างหน้าเหมือน Resident Evil ยุคเก่าไงมีของให้เท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นแต่ในภาค2เขาจะดูจากความต้องการของผู้เล่น
อย่างถ้าปืนนี้กระสุนใกล้จะหมดแล้วถ้าตีกล่องของออกมามันก็จะดรอปปืนนั้นมาให้หรือถ้าพลังใกล้หมดมันก็จะดรอปยากับแบตเตอรี่มาให้ไม่มีการฟิกซ์ไอเทมแต่ดูจากความต้องการของผู้เล่นเองนี่ไงอีเหตุผลที่ว่าทำไม Resident Evil 7มันถึงไม่ฮาร์ดคอร์แบบภาคเก่าเพราะเขาใช้ระบบเนี่ยกระสุนน้อยดรอปกระสุนยาน้อยดรอปยาถ้าภาค2รีเมคก็ทำแบบฟิกซ์ตายตัวนี่น่าจะดีนะแต่ข้อเสียมันก็มีแล้วก็ยังเหมือนเดิมด้วยคือเกมก็ยังนำเสนอในแบบเดิมไม่มีด่านไม่มีแบ่งฉากใช้วิธีการโหลดแอเรียใหม่ไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่เกมมันกินเครื่องหนักกว่าภาคก่อนก็เลยทำให้เครื่องยุคนั้นยังต้องโหลดนานเหมือนเดิมแต่ก็นั่นแหละถ้าเป็นคอมสมัยนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับขนาดเฟรมเรทยังล่อไปเกือบ300อ่ะแล้วก็ AI ที่ยังเดินติดอะไรที่ไม่น่าจะติดแต่จริงๆมันดีขึ้นเยอะแล้วนะดีกว่าหลายเกมในช่วงนั้นด้วยซ้ำเสียตรงที่มันยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแต่เกิดอะไรขึ้นบ้างใน Half-Life 2ผมขอสรุปให้เลยแล้วกันสปอยรัวๆไปเลยไม่สนละเรื่องราวของ Half-Life 2เริ่มต้นที่ City 17เมืองหลวงในเขตปกครองของพวกคอมไบโดยมีดร. Valance Breen นั่งแท่นเป็นผู้บัญชาการดร. Breen คือผอ.เก่าของศูนย์วิจัย Black Mesa แต่ในตอนที่คอมไบบุกโลกดร. Breen ได้ทำการสวามิภักดิ์กับพวกคอมไบนำไปสู่การยอมจำนนของทั้งโลกแต่หลังจากที่กอร์ดอน ฟรีแมนเผลอเปิดตัวอย่างไม่ได้ตั้งใจเขาเลยถูกตามล่าเพราะว่าวีรกรรมในภาคแรกทำให้เขากลายเป็นบุคคลอันตรายอันตรายกับเอเลี่ยนเท่านั้นแหละไม่ได้อันตรายกับใครเลยหลังจากหนีการตามล่าฝ่าดงซอมบี้ลุยดงแมลงยักษ์ถล่มคุกนรกกอร์ดอนฟรีแมนร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านในการปลดแอกซิตี้17หลังจากสู้ตายไปหลายยกลูกน้องตายเยอะซะจนคริสเรดฟิลด์ต้องกราบตีนในที่สุดกอร์ดอนฟรีแมนก็จัดการดร. บรีนก่อนที่เขาจะเทเลพอร์ตหนีออกไปแต่ก่อนที่อเล็กซ์กับกอร์ดอนจะหนีได้ทันเครื่องเทเลพอร์ตก็ระเบิดขึ้นมาในเสี้ยววินาทีนั่นเองที่เวลาหยุดลงและจีแมนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับชมว่ากอร์ดอนทำได้ดีมากแต่หน้าที่ของเราหมดลงแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่จบ Half-Life 2เรื่องราวดำเนินต่อใน Half-Life 2 Episode 1ที่ปล่อยออกมาในช่วงปี2006ฟาวตั้งใจจะให้มันเป็นไตรภาคปิดท้าย Half-Life 2แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีภาคต่อนะเอพิโซด1เริ่มขึ้นทันทีหลังจากฉากจบในภาคหลักอเล็กซ์กับกอร์ดอนรอดมาจากการระเบิดอย่างน่าประหลาดซึ่งตัวกอร์ดอนอาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่กูเป็นใบ้กูเล่าให้ฟังไม่ได้ซิตาเดลที่กอร์ดอนก่อความพินาศเอาไว้กำลังจะระเบิดรอบ2คราวนี้ระเบิดจริงจังซึ่งน่าจะแรงพอที่จะป่นทั้งเมืองได้เลยในภาคนี้เลยเป็นการหนีตายออกมาจากซิตี้17เอพิโซด1อาจจะยังใช้ดีไซน์เดิมแต่มันมีการนำเสนอเกมเพลย์แบบใหม่อย่างในบางฉากมันจะมืดมากถ้าไม่มีไฟคือไม่เห็นอะไรเลยรวมทั้งอเล็กซ์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันเราต้องบริหารพลังงานอย่าให้ไฟฉายดับหรือหาอะไรสักอย่างมาทำให้สว่างแทนถัดมาฉากคราวนี้แอดไลออนบุกเข้าเมืองเราต้องคอยอุดช่องไม่ให้แอดไลออนมันโผล่ขึ้นมานี่ก็เป็นจุดที่เขาเชื่อในสัญชาตญาณของผู้เล่นเกมมันไม่บอกอะไรเลยแค่แอดไลออนโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นคนเล่นก็จะรู้สึกเองว่าฉันต้องหาทางปิดช่องนี้แล้วอะไรอ่ะที่จะปิดได้ดีที่สุดโดยรวมก็คือการรักษามาตรฐานเดิมแต่เพิ่มฉากแอคชั่นแบบนอนสต็อปพร้อมกับมุกตลกที่บางทีก็ไม่นึกว่าจะเล่น Your vent crawling skills seem to be in high demand today, Gordon. Oh, I'm back so soon. ในตอนจบของเอพิโซด1กอร์ดอนกับอเล็กซ์หนีออกจากเมืองได้สำเร็จพร้อมกับการระเบิดของซิตาเดลต่อกันที่ Half-Life 2 Episode 2ภาคนี้วางขายบนแพ็กเกจ Orange Box ในปี2007มัดรวม3เกม Episode 2 Team Fortress 2แล้วก็ Portal กอร์ดอนกับอเล็กซ์รอดจาก City 17และยังคงหนีการตามล่าจากพวกคอมไบในขณะที่ Portal เหนือซาก Citadel กำลังเปิดออกและกองทัพจากมิติคอมไบจะมากวาดล้างมนุษย์ให้หมดสิ้นกอร์ดอนกับพวกพ้องจึงต้องหาทางปิดประตูมิติให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากตึกรามบ้านช่องมาเป็นป่าไม้ห้วยหนองคลองบึงสำหรับ Half-Life ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาครั้งแรกเลยในด้านดีไซน์ก็ยังคงสไตล์เดิมแต่เพิ่มเกมเพลย์แบบพลิกแพลงอย่างกันชิปมันชอบทิ้งระเบิดดีนักงั้นเอากราฟิตี้กันยิงคืนให้เลยหรือพวกสไตรเดอร์ที่มันอึดเหลือเกิน Rocket 7ลูกกว่าจะพังคราวนี้เรามีอาวุธพิฆาตสไตรเดอร์ในนัดเดียวและศัตรูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็ยิ่งเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีก
อย่างแอดไลออนพ่นพิษยิงตายใกล้ๆก็เป็นพิษอีกหรือสไตรเดอร์แบบย่อขนาดที่เรียกว่าฮันเตอร์ความโหดของมันก็สมชื่อฮันเตอร์จริงๆก็ยังพูดได้เหมือนเดิมว่าเขารักษามาตรฐานเดิมแต่เพิ่มความเร้าใจความท้าทายกับเพลงประกอบที่ทำได้ดีมากทำให้มันเกิดโมเมนต์ที่เร้าใจที่สุดของซีรีส์เลยแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นความเป็นไปของซีรีส์ Half-Life เอพิโซด2จบลงด้วยการที่พวกเขาสามารถปิดผนึกพอร์ทัลและการติดต่อล่าสุดจากจูดี้มอสแมนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มต่อต้านเธอส่งข่าวมาว่าเธออยู่บนเรือ Borealis ของศูนย์วิจัย Aperture Science สถาบันวิจัยที่เคยเป็นคู่แข่งของ Black Mesa บนเรือลำนั้นมีเทคโนโลยีบางอย่างที่อันตรายมากๆจนถึงขนาดที่ Eli Vance ต้องขอให้กอร์ดอนทำลายมันทิ้งแต่ก่อนที่อเล็กซ์กับกอร์ดอนจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตามไปสมทบกับจูดี้มอสแมนสัตว์ร้ายของพวกคอมไบก็ได้บุกเข้ามาในฐานทัพแล้วสังหารอีไลแวนส์นี่คือจุดจบของเอพิโซด2และซีรีส์ Half-Life จบทั้งที่มันทิ้งเชื้อรอการสานต่ออย่างเต็มที่แต่นี่มันก็11ปีมาแล้วแต่ก่อนที่จะเศร้ากันผมขอย้อนกลับมาเล่าอะไรที่ข้ามไปก่อนการมาของ Half-Life 2เป็นเหมือนกับการสร้างมาตรฐานใหม่เกมสมัยใหม่จะต้องภาพสวยขนาดไหนมีระบบยังไงมีการนำเสนอที่ดีขนาดไหนซึ่งหลายๆเกมในช่วงนั้นตามไม่ทันขนาดเกมที่ออกมาปีหลังๆยังทำไม่ค่อยได้เลยแล้ว Half-Life 2ก็เป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า Steam แต่ Steam ในช่วง2004ผมบอกเลยว่าไม่นรกชัดๆด้วยความที่ทุกคนต้องเข้าไป Activate เกมพร้อมกับโหลดแพชเพื่อที่จะเล่น Half-Life 2ทำให้ทุกคนแย่งกันล็อกอินตลอดเวลาและช่วงนั้น Steam ยังมีเซิร์ฟเวอร์ไม่เยอะเน็ตต้องต่อย 256K บ้านเราต้องต่อไปถึงไหนไม่รู้บางคนยังใช้ 56K ด้วยซ้ำเอาแค่จะล็อกอินตอนนั้นยังแทบไม่ได้เลยแต่เรื่องนี้มันก็14ปีมาแล้วตอนนี้สตรีมพัฒนามาขนาดไหนเราก็น่าจะรู้กันดีจริงๆในช่วง2007ที่ Orange Box ออกมาขายช่วงนั้นสตรีมมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางละแล้วหลังจากนั้น Valve ก็เริ่มนั่งแท่นเป็นผู้จัดจำหน่ายคอยดูแลทีมพัฒนาที่เขาซื้อมาและเกมที่ออกมาจากทีมเหล่านั้นก็เป็นหนึ่งในเกมโปรดของใครหลายคนที่ตอนนี้หลายคนก็น่าจะยังเล่นกันอยู่มาครบยังมาครบยังปีเตอร์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 ขี่หวยเฮ้ยปีเตอร์ขี่หวยมาร์คแต่สิ่งที่ควรจะได้รับการสานต่ออย่างที่สุดเลยก็คือ Half-Life เนี่ยแหละมันทิ้งเชื้อซะขนาดนั้นแต่ดันกลายเป็น Vaporware แล้วความหวังก็ริบหรี่ลงทุกปีเอพิโซด3ตั้งใจจะวางขายปลายปี2008แต่ Valve เปลี่ยนใจจะสร้างให้มันเป็นภาคต่อเต็มตัวในชื่อ Half-Life 3แล้วก็ดีเลย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจากที่ปล่อยเอพิโซด2เกมนิวเวลบอกว่าเขาจะโฟกัสกับการสร้างเอพิโซด3พอนานไปก็เริ่มเปลี่ยนเป็นก็ยังทำอยู่นะแต่เรายังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้จนมาเดี๋ยวนี้ปฏิเสธที่จะพูดถึงมันโดยสิ้นเชิงพอมาถึงปี2016คนเขียนบทของ Half-Life ก็เกษียณไปอีกทำให้มีข่าวลือว่า Valve มีปัญหาภายในพนักงานเก่าจาก Valve ที่ไม่เปิดเผยชื่อเขาบอกว่าพนักงานใน Valve มีอิสระในการโยกย้ายไปทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ทำให้มันเป็นเรื่องยากที่งานมันจะเป็นรูปเป็นร่างนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไม Half-Life 3ถึงไม่เกิดสักทีย้ำว่านี่คือข่าวลือนะแต่ก็อาจจะใช่แหละเพราะว่าการทำงานของ Valve แบบไม่มีหัวหน้ามันเป็นข่าวมาตั้งแต่5ปีที่แล้วอะและ Steam ก็ยังเป็นตัวทำเงินให้กับ Valve แม้ว่าเขาจะไม่เคยปล่อยตัวเลขมาเห็นชัดๆว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่แต่ดูจากจำนวนเกมที่ขายคงไม่ต้องพูดเลยว่าเขาได้ส่วนแบ่งขนาดไหนและนอกจาก Steam เขาก็ยังมี Dota 2มี Counter Strike Global Offensive และก็มี Team Fortress 2ที่ยังอัปเดตตลอดไม่ว่า2เกมที่ว่าจะเป็น Free to Play ไปแล้วแต่เขาก็มีการขายไอเทมตลอดอะแถมตัวเลขผู้เล่นของแต่ละเกมก็ยังหนาแน่นจนถึงวันนี้ในเมื่อเขามีช่องทางในการทำกำไรจากที่อื่นเขาก็อาจจะไม่เสียแรงมาทำเกมของตัวเองอีกแล้วโดยรวมแล้วคือเราอาจจะไม่ได้เห็น Half-Life 3อีกเลยก็เป็นได้แต่ว่ามันยังจำเป็นอยู่อีกเหรอณเวลานี้เรายังต้องการ Half-Life 3อยู่หรือเปล่าถ้ามันออกมามันจะสู้กับเกมเทพที่ออกมาในช่วงนี้ได้ไหม3คำถามที่พูดไว้ในตอนต้นในที่สุดก็ได้วนกลับมาพูดสักทีถ้าสรุปความยอดเยี่ยมของ Half-Life มันคือเกม First Person Shooting สุดระทึกเร้าใจมีเนื้อเรื่องลึกล้ำมีการดีไซน์ที่สร้างสรรค์มีการเล่นกับฟิสิกส์ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกนั้นแต่นั่นมันเมื่อ11ปีที่แล้ว
แล้วตอนนี้ล่ะมีเกมไหนที่ทำได้แบบนี้บ้างไม่มีไม่มีครับพูดตรงๆเลยไม่มีเกมไหนทำได้แบบ Half-Life จะมีก็แต่ใกล้เคียงอะอย่าง Crysis น่าจะใกล้เคียงสุดละในเรื่องของฟิสิกส์แต่ส่วนใหญ่มันก็แค่ประกอบฉากอะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเกมเพลย์การให้ผู้เล่นได้ใช้เซนส์ในการแก้ปัญหาเหมือนอยู่ในโลกจริง The Last of Us แต่ดีไซน์มันก็ยังไม่เนียนระดับ Half-Life ที่แบบไม่มีคัตซีนไม่มีการไกด์ไม่มีออบเจคทีฟถ้าจะมองว่าทีมอื่นไม่เก่งระดับผู้สร้าง Half-Life ก็อาจจะเป็นได้แต่ผมมองว่าเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พยายามจะเป็น Half-Life ไงล่ะเขาพยายามสร้างเกมของตัวเองให้ดีที่สุดตามความตั้งใจของตัวเองไม่ได้พยายามจะล้มหรือจะเป็น Half-Life ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ Half-Life ทำมาตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็ไม่ได้พยายามจะล้ม Doom หรืออะไรที่มาก่อนหน้าแค่เขาอยากจะทำเกมในแบบของเขาเองเพราะนี่มันคือสไตล์ของเขาเขาอยากให้เล่นแบบเนี้ยอยากให้เกมมันเป็นแบบเนี้ยแค่บังเอิญว่ามันยอดเยี่ยมซะจนไม่มีใครเคยทำได้เราลองมาดูพวกเกมเทพในยุคถัดมาหลังจาก Half-Life 2ดูซิว่าแต่ละเกมเขาเป็นยังไงกันบ้างไม่ยกมาทุกปีแล้วกันเอาแค่คร่าวๆ Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots แหวกแนวสูตรเดิมๆของเกม Stealth ให้ผู้เล่นลอบเร้นผ่านสนามรบพร้อมกับของเล่นใหม่ที่ทำให้เกมเพลย์สนุกกว่าเดิมและการเล่าเรื่องที่ล้ำจนไม่รู้จะล้ำยังไง Game of the Year ปี 2008 Brother It's been too longRed Dead Redemption ยกรูปแบบของ GTA มาอยู่ในโลกคาวบอยนำเสนอเกมเพลย์ที่ติดพันในระดับเดียวกันฉากกับบรรยากาศของโลกตะวันตกในแบบ Open World และเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆ Game of the Year ปี 2010 Dark Souls สานต่อรูปแบบจาก Demon's Souls ใช้ความท้าทายในการทำให้ผู้เล่นติดพันและดีไซน์ฉากที่ซับซ้อนเหนือคำบรรยาย Game of the Year ปี 2011จริงๆมันคู่ขี้กับ Skyrim นะแต่ผมยกให้ Dark Souls แล้วกันเพราะมันแปลกใหม่กว่า Grand Theft Auto 5ยกข้อดีจากหลายเกมที่ Rockstar เคยทำเอามารวมไว้ในเกมเดียวใช้ดีไซน์ใหม่ในการฉีกกฎเดิมๆของเกม GTA และในปีเดียวกันก็มี The Last of Us การเล่าเรื่องที่ถึงอารมณ์เกมเพลย์ที่ระทึกท้าทายและงานกราฟิกที่ขุดพลังของ PS3 จนสุดปลายยุคของมันละปี2013นี่อยากยกให้ทั้ง2เกมเลย What's up homie ข้ามา2015 The Witcher 3 Wild Hunt และของปีนี้ก็เพิ่งจะผ่านมาไม่นานเอง God of War ทุกเกมที่ว่ามามันคือเกมเทพทั้งนั้นน่ะแม้เขาจะไม่ได้ทำแบบที่ Half-Life เคยทำได้แต่เขาก็มีความยอดเยี่ยมในแบบของเขาเองแล้วมันก็ครองใจคนในยุคนั้นไม่ต่างกับที่ Half-Life เคยครองใจคนในยุคของเขา Wow I mean holy that was Jesus Gordon you're a real terrorเพราะฉะนั้นจะถามว่า Half-Life มันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าผมขอตอบว่าไม่ครับในยุคนี้ไม่ว่าคุณจะมี PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch คุณก็มีเกมระดับเทพพร้อมให้คุณได้สัมผัสความล้ำความประทับใจถ้าไม่มี Half-Life 3ก็ไม่จะเป็นอะไรเลยและในอนาคตท่านผู้ชมเองก็น่าจะมีเกมในดวงใจที่รอวันวางจำหน่ายแล้วจะมาแคร์ทำไมกับเกมที่ผู้สร้างยังไม่พูดถึงด้วยซ้ำแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยก็น่าเสียดายเหมือนกันแล้วเรายังต้องการ Half-Life 3อยู่ไหมถ้าตอบในฐานะคนที่เคยเล่นก็ต้องบอกว่าต้องการครับถ้าออกมายังไงก็เล่นเพราะผมก็อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะจบยังไงยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ยังไม่เปิดเผยและอีกหลายมุมมองที่น่ามาสานต่ออย่าง Adrian Shepard พระเอกภาค Opposing Force ถ้าเขามีภาค Side Story ของตัวเองมันจะน่าสนใจมากเลยถ้าถามว่ายังต้องการอยู่ไหมก็ต้องการครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรก็ย้อนกลับไปข้อแรกแต่เรื่องนี้มันแล้วแต่คนจะคิดนะคนอื่นที่ไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้รู้สึกว่า Half-Life มันยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นก็อาจจะไม่ต้องการมันแล้วไม่แน่ Valve ก็อาจจะวิจัยมาแล้วว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่ในตอนนี้เขาไม่อยากเล่น Half-Life กันแล้วปล่อยไปเถอะ ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เขาเลยไม่ทำออกมาแล้วถ้ามันออกมามันจะเทียบกับเกมเทพในสมัยนี้ได้หรือเปล่าถ้ายังรักษาคอนเซ็ปต์เดิมรักษามาตรฐานเดิมแต่ปรับให้มันทันสมัยผมว่าเทียบได้แน่นอนเพราะอย่างว่ามันยังไม่มีใครเคยทำได้แบบ Half-Life มีแค่ใกล้เคียงยังไม่เคยมีใครเอาเทคโนโลยีของเกมมาผสมกับเกมการเล่นแล้วทำให้มันแนบเนียนได้ขนาดนี้เพราะงั้นขอแค่ออกมาเหอะแฟนๆรออยู่แน่นอนแล้วมันมีสิ่งที่ยืนยันแล้วว่ามันจะยังเจ๋งอยู่แน่นอนนั่นคือ Black Mesa Black Mesa เป็นการรีเมค Half-Life ภาคแรกจากฝีมือของแฟนๆเขาเอาดีไซน์เดิมจาก20ปีที่แล้วมาทำใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีของ Engine Source ผลก็คือมันเป็นเกมใหม่ที่สนุกมาก
แต่ด้วยการปรับแต่งให้ทันสมัยมันเลยกลายเป็นเกมยอดเยี่ยมที่ไม่ตกยุคเลยและนี่มันคือผลงานแฟนเมดขนาดแฟนเมดยังได้ขนาดเนี้ยแล้วจากฝีมือผู้สร้างที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไงขอแค่ออกมาเฮ้อแต่ผมต้องขอชม Black Mesa จริงๆเลยถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนำอย่างแรงตอนแรกผมก็ไม่สนใจอ่ะด้วยความที่มันเป็นเกมแฟนเมดผมเลยมองข้ามไปแต่นี่คือผลงานรีเมคที่ยอดเยี่ยมมากเขาดีไซน์ฉากให้ทันสมัยเปลี่ยนให้หลายอย่างมันสมเหตุสมผลทำให้เกมมันรวบรัดขึ้นตัดจุดที่น่าเบื่อทิ้งไปและเพิ่มเกมเพลย์แบบภาค2ที่เล่นกับระบบฟิสิกส์นี่คือตัวอย่างที่ดีของการรีเมคแสดงให้เห็นเลยว่าคนสร้างเขารักภาคต้นฉบับและอยากจะทำให้มันดีกว่าเดิมน่าเสียดายที่เกมมันยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ด่านยังไม่ครบเหลือช่วงฉากสุดท้ายที่เป็นดาวเอเลียนด้วยความที่ภาคต้นฉบับคนสร้างเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับโลกของ Half-Life เขาเลยอยากจะดีไซน์ใหม่หมดเลยมันเลยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ดูจากข่าวที่เขาปล่อยออกมาน่าจะอีกไม่นานแล้วล่ะครับไม่แน่ผมปล่อยวิดีโอตัวนี้ออกมาอาจจะปล่อยอัปเดตพอดีเลย Wait, whatแต่ Half-Life 3ยังมีตัวตนอยู่ไหมไม่รู้เราจะได้เห็นมันในชีวิตนี้หรือเปล่าไม่ชัวร์อยากให้มีเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้จะหวังอะไรละถ้าเอาแบบลมๆแรงๆหน่อยนะวันที่8พฤศจิกาปีเนี้ยจะเป็นวันครบรอบ20ปี Half-Life นับจากภาคแรกในปี1998เป็นไปได้ไหมว่า Valve อาจจะรอให้ถึงวันสำคัญก่อนค่อยปล่อยเซอร์ไพรส์ออกมาแต่นี่คือลมๆแรงๆเลยนะอย่าหวังอะไรมากสำหรับและแชร์ในตอนนี้ผมก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้แหละครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกันบ้างยังอยากจะเล่น Half-Life 3อยู่หรือเปล่าหรือไม่หวังอะไรละพอใจกับเกมในยุคปัจจุบันก็ไว้มาคุยกันในช่องคอมเมนต์แล้วกันและใครที่อยากจะสนับสนุน Gaming Dose ของพวกเรานะครับเราไม่ขออะไรมากเลยขอแค่เข้ามาติดตามข่าวสารกับบทความของเราผ่านทางเว็บไซต์หลักของ Gaming Dose พร้อมกับกดไลค์ Facebook Fanpage ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆทุกวันลิงก์จะอยู่ในช่องด้านล่างทั้งหมดเลยฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม